สนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333 สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการท้าชนก้นครัวรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบที่น่าสนใจของท้องถิ่นนั้นและนำมาเป็นโจทย์แข่งขันหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีก็เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นพี่ลูลาและน้องพลอยเขาก็พร้อมกันแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการท้าชนก้นครัววันนี้ค่ะอยู่กับเราทั้ง2คนมีเกาหน้าอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะพลอยสวยใสแต่ไม่ไร้สมองค่ะอยู่กับผมนะครับลูลานะครับฟูฟ้าและฟูเฟือยเฮ้ยเหมือนมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้องพลอยคือเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะไม่ได้อ่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพาคุณผู้ชมมาฉุนอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หลู่จำได้ไหมที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่จังหวัดลพบุรีแต่ว่าไปเที่ยวศาลพระกาฬมาถูกต้องวันนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมยังอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแต่ว่ามาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ตรงข้ามศาลพระกาฬนั่นก็คือไทโดหันไปข้างหลังเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยตั้งหันเลยชัดเลยพระปางเขาสามยอดถูกพระปางสามยอดเฉยๆเขาไม่เอาตัดมันทิ้งไปอยู่พระปางสามยอดถูกที่นี่นะวิธีการสังเกตเนี่ยเขาจะแบ่งลิงเนี่ยเป็น3ก๊ก3เหล่าเอ้ยอันนี้ไม่รู้พระปางสามยอดนะถ้าสังเกตดีๆนะจะมีแต่สตรีและเด็กพูดให้หน้าดูหน่อยเหมือนผู้หญิงที่บอกว่าแล้วก็เด็กเล็กน้อยที่ต้องดูแลใช่มัมแมนชายนี่สังเกตง่ายเลยอันนี้คือฝั่งนี้เลยพระปางสามยอดถั่วต้มแล้วถูกต้องที่นี่ครับเขาจะแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากันนะครับฝั่งถ้าเป็นฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นแก๊งของเขาอ่ะแก๊งผู้ชายแก๊งอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเลยนักเลงพี่ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งขาจรตามสายไฟตามตึกเขาเรียกลิงตึกลิงตึกลิงตึก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 อย่างนั้นเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าเพราะพระปางสามยอดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะเลิศไปชมเลยครับไปเลยค่ะตึกตึกตึกพระปางสามยอดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามาหลายร้อยปีแล้วบนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬลักษณะเป็นปรางที่เรียงต่อกัน3องค์มีทางเดินเชื่อมต่อกันโดยตลอดเป็นศิลปะแบบบายอนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18รูปทรงของปรางมีลักษณะป้อมมีผู้เปรียบว่าปรางสามยอดมีลักษณะเหมือนงาช้างแรกงอกหรือหัวปลีหงายสร้างด้วยศิลาแรงมูลเหตุที่สร้างพระปางสามยอดขึ้นมามีผู้ให้ความเห็นแตกต่างกันบางก็เห็นว่าสร้างขึ้นเป็นพุทธสถานสำหรับกระทำพิธีกรรมบางก็ว่าน่าจะใช้เป็นเทวสถานสำหรับทำพิธีกรรมในศาสนาอินดูต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปางสามยอดเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแล้วสร้างวิหารเพิ่มเติมทางทิศตะวันออกของพระปางวิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิซึ่งมีพุทธลักษณะสง่างามมากสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวชมพระปางสามยอดสามารถมาได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเว้นวันจันทร์อังคารอัตราค่าเข้าชมชาวไทย10บาทชาวต่างประเทศ50บาทโอ้โหเป็นไงครับแม่ได้ทราบที่มาที่ไปกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะน้องไม้อันนี้คันอันนี้คันเหมือนกันท่าทางว่าสกปรกชัวร์จะบอกว่าคือคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยต้องแนะนำพี่อันนี้คือสกปรกนะอาจจะเป็นแบบตามงามตามอะไรเงี้ยมาจะขึ้นลาได้พี่หลูเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มาจังหวัดลพบุรีเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าไปท่องเที่ยวไปสถานที่ไหนดีวันนี้เราแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือพระปางสามยอดผ่านไปผ่านมาจังหวัดลพบุรีมาเที่ยวกันได้มาได้เลยครับแต่รู้ไหมว่าที่นี่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่มีวัตถุดิบที่เรากำลังตามหาอยู่จริงเปล่าที่ไม่ใช่พี่หรือว่าสกปรกพี่ต้องอาบน้ำมาให้เลยก็ได้ว่าอยู่ในค่ายของยังไม่รู้ใช่ไหมคือรู้ว่ามันอยู่แถวนี้เดี๋ยวงี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปตามหาวัตถุดิบกรรมไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปตามหาวัตถุดิบกรรมไปเลยอันนี้ไม่สกปรกเรียกเน่าเลยนะพี่อะไรเน่าเรียกเน่าอะไรเน่า